แบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ให้ชาวเน็ตได้วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยค่ะหลังจากที่สไปซ์ SPD นะคะหรือว่าเนติเจนเนติรัตน์ไพบูลย์นะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังได้มีการเผยสถานะว่ากำลังคุยอยู่กับอุงเอิงนะคะผู้ดูแลช่องในสังกัด SPD คือเวลาไล่ๆกันกับที่แน็กชารีเนี่ยประกาศคบกับเก๋ไก่สไลเดอร์หรือณัฐทิชานามวงนะคะแฟนเก่าของสไปซ์โดยสไปซ์แล้วก็อุงเอิงเนี่ยถูกชาวเน็ตถล่มแหลกเลยว่าแอบคบกันมาตั้งนานแล้วทำไมต้องมาเปิดตัวตอนที่แน็กประกาศคบกับเก๋ไก่อีกทั้งในไลฟ์นะคะยังมีบางมุมที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยรุมถล่มอุงเอิงว่าไปจุ๊บแก้มสไปซ์โชว์ค่ะงานนี้เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่านุ่นนบลักษณ์นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังก็ได้แชร์ข่าวดังกล่าวของสไปซ์แล้วก็อุงเอิงก่อนเผยว่าทำไมผู้หญิงคนนึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้รวมทั้งได้เข้าไปคอมเมนต์นะคะแฟนคลับรายนึงที่เข้ามาแซะบอกว่าแฟนใหม่มาในนามที่ปรึกษาค่ะไปดูคลิปที่ถ่ายกับซานิอ๋อเลยด้วยข้อความนะคะคือตัวของคุณนุ่นนบลักษณ์เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะในโพสต์ดังกล่าวแล้วก็บอกว่าเป็นวิธีแย่งผู้ชาวบ้านที่ได้ผล 99.99% แรงไม่เบานะคะจนทำให้แฟนคลับของสไปซ์แล้วก็อุงเอิงเนี่ยไม่พอใจค่ะต่อมานะคะฝั่งของนุ่นนบลักษณ์เองก็ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วแล้วก็ทักไปขอโทษสไปซ์ด้วยตัวเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ขอให้นุ่นนบลักษณ์นะคะบอกว่าแก้ข่าวให้ด้วยก็แล้วกันล่าสุดค่ะทั้งสไปซ์แล้วก็อุงเอิงนะคะออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นดราม่าต่างๆโดยอุงเอิงเนี่ยถึงกับปล่อยโฮเลยนะคะสไปซ์ก็ยอมรับว่าคนที่กำลังคุยอยู่เนี่ยก็คืออุงเอิงนี่แหละแต่ยังไม่ได้คบกันแค่คุยกันอยู่ประเด็นดราม่าที่มากล่าวหาว่าอุงเอิงไปแย่งสไปซ์มาเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงคือตอนนั้นเนี่ยสไปซ์เนี่ยออกมาทำคนเดียวแล้วแล้วก็โสดแล้วแล้วก็เป็นคนที่ทักไปหาอุงเอิงก่อนนะคะแล้วอุงเอิงจะมาแย่งได้ไงที่ได้รู้จักกับอุงเอิงก็เป็นเพราะว่าเอิงเนี่ยเป็นแฟนเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเขาก็เลยได้รู้จักกันในประเด็นที่ออกมาไลฟ์เล่นเกมถามตอบว่าโสดกันไหมคือปกติเนี่ยเราก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วในส่วนที่บอกว่าอุงเอิงเนี่ยหอมแก้มหรือจุ๊บใครที่ดูไม่จบคือบอกว่าไปดูมาใหม่ซะนะคะไม่ใช่ดูแค่คลิปที่ตัดกันมามันไม่โดนนะที่มากล่าวหาอุงเอิงอยากได้สไปซ์ออกนอกหน้านอกตาคือมันไม่ใช่ถ้าใครก็ตามที่รู้ความจริงเนี่ยก็คือจะเห็นว่าเอิงเนี่ยเล่นแบบนี้กับทุกคนค่ะพอมีข่าวออกไปก็มีคนแชร์เยอะแยะมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือสาวนุ่นนั่นเองนะครับล่าสุดทางด้านของหนุ่มสไปซ์เองนะครับก็ได้มีการโพสต์เผยแชทของสาวนุ่นครับที่ทักมาขอโทษแล้วก็บอกว่าพี่ขอโทษนะน้องพอดีเมื่อวานเนี่ยพี่แชร์ข่าวโดยที่ยังไม่ได้ดูตัวไลฟ์ว่ามันมีอะไรด้วยความที่ได้รับข่าวสารมาปิดเบือนฝากขอโทษอุงเอิงด้วยละกันกลัวว่าน้องเห็นแล้วจะเสียความรู้สึกล่าสุดเนี่ยพี่ก็ลบโพสต์ไปแล้วนะตอนนี้คนก็เอาเข้าไปคอมเมนต์อื่นๆไปโยงมั่วไปหมดเลยถึงน้องจะเป็นเพจส่วนตัวหรือยังไงพี่ก็เคยร่วมงานกับน้องควรจะดูให้ดีก่อนแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็คงรู้สึกผิดถ้าไม่ได้พิมพ์ขอโทษด้วยตัวเองส่วนตัวน้องไม่ต้องทำอะไรค่ะแค่รับคำขอโทษพี่ไปเพื่อความสบายใจก็พอด้านของหนุ่มสไปซ์นะครับก็โพสต์พร้อมกับข้อความระบุว่าข้อมูลที่พี่นุ่นเอาไปเผยแพร่ทั้งหมดไม่ใช่ความจริงนะครับพี่เขาทักมาขอโทษส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกมาชี้แจงทั้งหมดนะครับใครที่ติดตามผมกับเอิงน่าจะรู้กันดีนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับอุงเอิงด้านของสาวนุ่นครับก็ได้มีการโพสต์เพจของ Facebook นะครับชี้แจงอีกครั้งบอกว่าพร้อมขอโทษนะคะโพสต์นี้เนี่ยอยากจะออกมาแสดงความขอโทษจากใจจริงๆถึงน้องอุงเอิงแล้วก็ไปที่มีการแชร์โพสต์ข่าวด้วยความเข้าใจผิดและขาดการไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนว่าความเป็นจริงเป็นแบบไหนทางนุ่นเองก็รู้สึกผิดค่ะและก็ไม่สบายใจมากที่ใช้พื้นที่สื่อส่วนตัวในการแชร์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนุ่นจึงอยากจะขอโทษทั้งทางอุงเอิงสไปซ์แล้วก็ทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับโพสต์ดังกล่าวนุ่นขอใช้พื้นที่ที่นี้ในการขอโทษน้องทั้งสองอีกครั้งนะคะอยากจะให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีและก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้าใจและเชื่อมั่นในตัวนุ่นทางนุ่นจะไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทุกครั้งหลังจากนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ